ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกับผมกับซิมอนอีแล้วในซ่องศิลปะดอทวีวันเธอจ๋าอีฉันได้ฟังเสียงลมเมื่อตะกี้นี่พากันไปวีคิชั่นหรือว่าไปเที่ยวเจ้าจ๋าเมืองเขตเหนือของประเทศฝรั่งเศสมุงเซงมิเชลโอ้ยเธอจ๋าอากาศดีเนาะมันบ่ได้ร้อนคือแถวเขตใต้แถวฟากแถวนิสโมนาโกกันแถวนั้นมันสิร้อนนะจ๊ะเธอจ๋าเธอจะได้อาบน้ําแต่มาเขตนี้ก็คือว่าอากาศดีหนาวแล้วเราสิมาถ่ายนี่จุดนี้เด้อจ๋าเจ้าจ๋าหลายๆคนเขาอยู่ใน Instagram ของสิมาถ่ายอยู่ขี้ดินหลุมตะบุมตะบำหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็เฮ็ดคอนเทนต์อยู่เจ้าจ๋าล้มแรงหมวกปิวไปเลยไว้พี่น้องล้มแรงแล้วก็สิกลับโฮเทลเลยจ้ะเธอจ๋าเพราะว่าตัวนี้สิมาเบิ่งช่องทางเฉยๆสิซื้อว่าเอ้ยเขาสิมาถ่ายรุ่งถ่ายรูปหยุดจุดที่เขามาถ่ายกันหลายอยู่ใน Instagram หญ้าก็สิบ่เขียวหลายตัดตอนมาเลยจ้ะมือใหม่เธอเจอมาอยู่หน้าโมเซมิเชนเป็นยังคือได้ยางตอแตะตอแตะก็คือว่ามันมีพาร์คกิ้งให้จอดนะจ๊ะทุกคนจ้ะพาร์คกิ้งให้จอดแล้วเขาสิมีรถทัวร์หรือว่ารถเมย์มาเอาทุกเที่ยวเนาะทุกสิบห้านาทีแต่การรอคิวนั่นก็คือดนเธอจ้ะเธอยางก็สิประมาณมง2กิโลเมตรก็ประมาณ25นาทีถ้าเธอถ้าอันเลี้ยนคิวขึ้นรถเมย์ขี่รถเมย์ขี่รถบัสมากับประมาณ30นาทีก็เลยตัดสินใจย่างเธอจ้าคนกันย่างหลากหลายเธอจ้าคนบ่ได้ย่างหน่อยเด้อเธอเด้อเพราะว่านั่นคนมันหลายเลียนคิ้วท่าคิ้วยาวเหยียดเธอๆฉันก็เลยบ่ได้ถ่ายเบิ่งท่าผู้ใดอยากเบิ่งวิดีโอมาตอกมาแตะไว้ฉันไปเที่ยวแสนแน่ก็ติดตามนะจ้ะเธอจ้าอยู่ใน Facebook เนาะในช่องศิลปะดอทไซดำรงคือกันบ่มีดอทเนาะไซดำรงเธอจ้าอยู่ใน Facebook นะจ้าไปติดตาม Facebook เธอจ้าอันนี้ก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะจ้ะคนก็หลวงหลายวิวก็สิประมาณนี้น้ําเดือดลดลงไปแล้วบอกเลยว่าน้ํานั่นมันสิขึ้นมาแล้วก็สิสวยงามก็สิได้อีกภาพนึงเนาะเธอเนาะหลายคนก็อยากมาเที่ยวเป็นเกาะกลางน้ําเนาะเป็นเมืองกลางน้ําอยู่ประเทศฝรั่งเศสมงเซมิเชนเธอจ๋ากําลังสิเข้าไปแล้วคนหลายหลายเพราะว่าอีฉันนั่นไปเดือนอุดเนาะเดือน8เธอจ๋าคนก็สิหลายเพราะสิเป็นช่วงพักปิดเทอมหน้าร้อนจุดอีกจุดหนึ่งเขามาไหนนี่ก็ไม่มีตู้ใส่กระโปรงนี่แหละเจ้าจ๋าคนสิเลี้ยนคิ้วกินทอดไข่นางสิเป็นอันนั้นเมนูทอดไข่ดังหลายอยู่ในเมืองของโมเซมิเชนนี่เธอจ๋าแต่อีฉันบ่ได้กินเด้ออีฉันนึงก็เป็นคุกกี้จ้ะเธอจ๋านี่คุกกี้นี่เขาก็กําลังเซลล์อยู่ถ้าผู้ใดอยากซิมคุกกี้แต่อีฉันบ่ได้ซื้อเธอจ๋าฉันสิพาเลาะเบิ่งแล้วคร่าวๆแล้วจ้าถ้าผู้ใดอยากมาท่องมาเที่ยวคนก็หลวงหลายแล้วก็สิเป็นตึกร้านบ้านซ่องเก่าๆสมัยโบราณตัวเจ้าจ๋าถ้าผู้ใดมักแบบดึกดำบรรเก่ากึกงานวินโทวินเทจก็สิเลิฟคนหลายย่างหมดมือหมดเวรเธอฉันสิบอกเลยไผมีลูกน้อยนี่ก็สิยากแน่เนาะคันมันร้อนมันหยังมันก็บ่ได้ร้อนหลายเธอจ๋าอากาศก็สิบ่ได้ร้อนหลายดอกหากแต่ว่าย่างเท่านั้นล่ะลูกบางคนเนาะมันยังน้อยอยู่นั่นนะแล้วก็เป็นขั้นใดหลายนี่ก็สิเลี้ยนคิ้วขึ้นไปถึงพระวิหารไทยรงไทยรูปที่ฉันกระโบไหวเธอจ้าคนเลี้ยนคิ้วหลายฉันก็เลยได้เธอทอนี่คอตีตัวกลับเธอจ้าแล้วฉันก็ใบไปว่าฉันพอแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยฉันก็สิมาเธอเดียวนี่ล่ะจ้าว่าฉันคนเลี้ยนคิ้วหลายฉันก็จมฉันก็ใบฉันก็จมฉันก็ใบฉันก็เหนื่อยอันมันเบบี้นี่คือสิบ่ไหวนี่ก็สิเป็นเจ้าเห็นบ่จ้าคันดงคันใดย่างหลายเท่านั้นล่ะจ้าถ้าผู้ใดมักย่างชิวๆกินอากาศเบิ่งขี้นงขี้นกอันนี้ก็สิเลี้ยนคิ้วว่าสิเข้าไปเบิ่งนั่นพิพิธภัณฑ์จุเจ้าจ๋าพิพิธภัณฑ์เขาสิมีหลายพิพิธภัณฑ์มีเก้าพิพิธภัณฑ์บ่ที่ฉันได้เสาะแหวงเสาะหาเต้ฉันบ่ได้เข้าเด้อๆพวกเธอต้องได้จ่ายเงินนะจ๊ะแล้วก็เลี้ยนคิ้วมีหลายพิพิธภัณฑ์เขาก็สิมีพวกแบบนักลงนักลบสมัยแต่กี้แต่ก่อนอันนานาจุเจ้าจ๋าอันคันถ้าผู้ใดไปก็แล้วแต่เนาะจุเจ้าเนาะถ้าผู้ใดอยากไปพิพิธภัณฑ์เต้ฉันบอกเลยว่าเป็นของกินเอ้ยเป็นน้ำเอ้ยเป็นของต่างๆคือแพงนะจ๊ะหลังจากนั้นก็บ่ได้เข้าพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะก็สิมาเข้ามาวัดเจ้าจ๋าก็สิมาซื้อเทียนใต้ธูปใต้เทียนเจ้าจ๋าขอพุ่งขอพรนะจ๊ะเป็นวัดเก่าแก่ดีจังได๋ซะนะมันได้มาแล้วซะนะให้ยอดวิวปังๆปะว่าซั่นนี่ก็สิมาใต้เทียนจ้ะเทียนนี่บ่ได้จ่ายเงินเด้อๆเป็นจ่ายเงินแบบดิจิตอลนะจ๊ะเธอจ๋าบ่ได้แบบว่าเอาเงินไปป้อนคือสมัยก่อนบ่แม่นนะจ๊ะเธอจ่ายปากเครดิตการ์ดเธอจ่ายปากยังก็แล้วแต่บ่ได้เป็นเงินนะจ๊ะแล้วก็สิได้เบิ่งก็เป็นวัดแบบนี้ล่ะจ๊ะเป็นเมืองมีโฮเทลนะจ๊ะเธอจ๋าถ้าผู้ใดอยากไปนอนอยู่ในหั่นก็ได้นะจ๊ะแล้วบอกเลยว่าของกินของอยากถ้าเธอพักอยู่ข้างนอกซื้อไปแบกไปเธอจ๋าหรือว่าเธอว่าโอ้ยได้ไปแล้วสิไปกินทอดไข่อันไม่ตู้นั่นก็แล้วแต่เธอจ๋าแล้วก็สิย่างต่อไปย่างหาถ่ายรูปถ่ายรูปชมวิวต่างๆด้านอัน
ย่างนี่บอกเลยว่าย่างลูกเดียวผู้ใดขี้คาดย่างบ่ต้องไปเถอะจ้าย่างขึ้นไปอีกไปอีกก็สิไปชมวิวถ่ายรูปถ่ายรูปเบิ่งเถอะจ้าคนย่างมาหายก่อนตัวหมดเถอะเอ้ยคนหลายเฮหลายว่ากันยังว่าขนาดว่าน่ะไปถามเขาแล้วว่านั่นช่วงใดบ่มีคนซั่นบ่มีจักเทื่อแล้วก็เลยมาสะดุดกับหูนี่จ้ะเถอะจ้าถ้าผู้ใดตุ้ยผู้ใดนะบ่จําเป็นเด้อเถอะเด้อมันเป็นหูน้อยๆย่างสอดใส่ปากใส่หนทางใหญ่ซะนาก็เลยว่าโอ้ยก็จะแบบจักถ่ายพวกเธอเบิ่งว่ามันแปลกดีว่าซั่นนี่คนก็สิประมาณนี้แหละจ้ะเธอจ้าร่วงลายห้องน้องห้องน้ําก็คือจ่ายเงินเด้อเธอเด้อแต่ฉันบ่ได้เข้าดอกได้ยินเขาเว้าอยู่หั่นว่าโอ้ยได้จ่ายเงินว่าซั่นเข้าไปห้องน้ําคนร่วงลายเธอจ้าบุญเอาแบกมาอยู่กับมี เป็นร้านของกุ้งของกินอันขายน้องขายน้ําร้านซูเวเนียร์ร้านอย่างต่างๆนี่ก็สิเต็มเธอจ้าบอกเลยว่าถ้าเธอไปในหั่นเธอบ่พกไปเธอก็ไปกินอยู่หั่นแล้วก็บอกว่าเลยว่าแพงเธอจ้าจะกระชิบประมาณนี้เหรอจ้ะย่างถ่ายรงถ่ายรูปบ่ได้มีอย่างหลายเห็นบ่จ้ะนี่นี่ๆไม่ตู้ใส่กระโปรงอยู่ถึงหั่นภาพแล้วหั่นนี่คนกําลังเย็นคิ้วกินทอดไข่เราเด้อจ้ะทอดไข่อันฟูรูฟูราราคาจานนึงก็แล้วแต่24ยูโรก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทก็แล้วแต่ไอศกรุงไอศกรีมก็แล้วแต่ถ้าพวกเธอเต็มอกเต็มใจอยากจ่ายก็แล้วแต่ทายแม่เบิ่งคร่าวๆว่าฉันที่บ่บอกบ่เตือนเด้ว่ามันแพงนะจ๊ะเด้อจ้าอยู่ในหั่นเขาก็เป็นการตลาดเขาหั่นล่ะเนาะเจ้าเนาะกับบ่ตี้เขาดอกไปเศรษฐกิจก็สิได้หมุนเวียนหักก็แพงแน่ซื่อๆก็สิออกกลับไปละทุกเถอะๆจ้าก็สิไปหาทายคนทงคนเทนอีกน้อยนึงแล้วก็สิพาลูกๆไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเถอะจ้าอยู่เมืองข้างๆนะจ๊ะเมืองนี้เป็นเมืองมงเซมิเซนแล้วก็สิไปแซงมาโลจุเจ้าจ๋าแซงมาโลก็งามงามแต่ฉันนั่นเสียดายบ่ได้ถ่ายอย่างหลายพ่อพี่น้องเอ้ยเฮาก็ไปเที่ยวเนาะอันหลายๆเมืองหลายๆจุดอีฉันก็บ่ได้ถ่ายก็ถ่ายให้เบิ่งกันวับๆแวมๆน้อยเดียวเธอๆจ๋าว่าบ่ได้อัพคลิปลงใน YouTube ดนนานแล้วซะนะอย่าซะเฝ้าลืมดิฉันได้พ่อพี่น้องเด้ออย่าซะลืมกันนะก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะจ้าวิวข้างนอกข้างนอกจุเจ้าเอ้ยมาเที่ยวกันเด้อจ้าไปพ้อกันอยู่อย่างเดียวเนี่ยโอ้ยคือกระบอกจุเจ้าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขามาปรับก็เห็นปลาสลามปลอมจุเจ้ามีพี่ก็ซื้อพร้อมอีกโอ้ยพี่ก็ซื้อก็มีอยู่ประเทศฝรั่งเศสมีพี่ก็ซื้อแล้วพี่น้องเด้อกระสีย่างไปแบบแถวอุโมงป่าจุเจ้าจ๋ากระสีมีตรงมีเต่ามีอย่างกับแบบที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั่วไปจุเจ้าแล้วก็มีของดินทะเลหลากหลายจุเจ้าจ๋ากระสีเป็นแบบเรือปลอมจำนองแบบเรือปลอมให้เฮาลงไปอันอยู่ใต้พื้นทะลงทะเลสนาจุเจ้าโอ้ยก็คักอยู่อันค่าตัวเขานี่ประมาณ70กว่ายูโรนะจ๊ะ4พ่อแม่ลูกจุเจ้าจ๋าอีฉันก็เลยบ่ได้เว้าให้ฟังว่าอยู่เมืองมงเซมิเซนนั้นอันนั้นค่ารถบัสบ่ได้เสียแล้วพ่อพี่น้องเด้อเฮาไปจอดพาร์คกิ้งแล้วก็เขาสิไล่รวมกับพาร์คกิ้งนั่นนะเว้าให้ฟังเท่านี้ละจนว่ากายมงเซมิเซนมาแล้วจุเจ้าก็สิประมาณนี้ไอ้เต่านี่เห็นบ่จุเจ้าจ๋าเต่าลอยวับๆแวมๆโอ้ยลูกเต่าเขาอันเขามากเล็กน้อยมากเนาะจุเจ้าเนาะแล้วเขาเจ้าก็สิแบบจำลองแบบอันปลาชายเลนน่ะนะจุเจ้าอยู่ทะเลปลาชายเลนนี่สินะนะอันมีต้นไม้กงกลางต่างๆหั่นนะจุเจ้าจ้าแล้วก็มีปูมีปลามีหลายมีหลายโซนนะจ๊ะก็สิเป็นโซนข้างนอกข้างนอกฉันก็บ่ได้ถ่ายหลายผู้ใดอยากเบิ่งอีกกับพุ่นน่ะเด้ออยู่ใน Facebook นะจ๊ะไปติดตาม Facebook ดิฉันนะจ๊ะเธอจ้าเปิดบทมืออาชีพอยู่ใน Facebook นะจ๊ะก็สิมีปูมีปลาต่างๆนี่ก็สิเข้ามาแบบตู้จำลองเฮาลงไปใต้พื้นน้ําเด้อจุเจ้าเขาก็เฮ็ดคือเด้พิการสั่นสะเทือนอันคือปลาหมึกยักษ์นี่สิมากินเฮาซั่นน่ะจุเจ้าม่วนจ้ะแต่อันเด็กน้อยต่ํากว่า5ปีเขาบ่ให้เข้าเด้อในตู้นี้เด้อแล้วผู้หญิงถือผ้าเขาก็บ่ให้เข้าล่ะเป็นโรคหัวใจเขาก็บ่ให้เข้าล่ะก็สิมีกฎเกณฑ์ของเขานะจ๊ะมันก็สิสั่นสะท้องสั่นสะเทือนม่วนจ้ะจุเจ้าจ๋าลูกๆเขาก็แฮปปี้แล้วก็สิลงมาอีกอันนี้ก็สิเป็นอีกตู้ใหม่จุเจ้าจ๋าตู้นี้นั่งได้4คนเด้อมันก็สิแบบให้เฮาแบบลงไปมุดเบิ่งน้ําอยู่ใต้พื้นทะเลสนาเขาก็จําลองจําลองแบบมีของเล่นหลากหลายอยู่ลูกเต้าเขาก็มักจุเจ้าจ๋าอันสําหรับพวกเด็กน้อยเนาะหรือว่าผู้ใหญ่อยากไปย่างเบิ่งกันพวกหงพวกหอยพวกกุ้งพวกปูต่างๆแต่ฉันนั่นไปย่างนั่นแล้วฉันเห็นล็อบสเตอร์ฉันก็หิวแล้วเขาก็สิมีเป็นแบบพวกอันฟอสซิลบ่จุเจ้าเป็นหอยซากหอยพันปีมันหยังให้เฮาเบิ่งให้เฮาศึกษาว่าซั่นซาจุเจ้าจ๋าก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะจ้าอันเวเคชั่นเดือน8เป็นหยังเดือน8อันประเทศฝรั่งนั่นเขาพักซัมเมอร์จุเจ้าจ๋าผู้ใดไปเลาะไปเที่ยวซื้อสิไปลาวไปไทยเขาก็ไปได้แต่เดือน8นี่ล่ะจุเจ้าเดือนอุดนี่ล่ะจ้าเพราะว่าอันนั้นมันเป็นหน้าร้อนเนาะก็สิประมาณนี้จ้าทุกคนจ้าถ้าผู้ใดมักวิดีโอนี้ฉันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจ้าพบกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบาย